สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามจันทบุรีนะครับสนามนี้ก็จะเป็นสนามที่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับว่าเราจะได้เป็นที่หนึ่งของประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่สนามจันทบุรีเนี่ยยังไงเจ็ตสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับต้องสุดเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะได้เป็นแชมป์ปีนี้หรือไม่ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่รายการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ครับสนามสุดท้ายของปี2021อยู่ณหาดแหลมสิงห์ครับจังหวัดจันทบุรีก็วันนี้จะพามาพบกับคนที่ทุกคนกำลังตามหากันอยู่ตามหาเพื่อผมไม่ต้องตามหานั่นคือพี่เยียของเรานั่นเองครับซึ่งพี่เยียรับบทหน้าที่ก็คือเป็นผู้จัดการทีมของเจ็ตสปอร์ตเรซซิ่งทีมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่เยียพูดถึงการแข่งขันวันนี้หน่อยดีกว่าครับวันนี้ก็เราส่งหลายรุ่นนะครับเป็นโนวิดนะครับเป็นโนวิดสต็อกด้วยนะครับของ194แล้วก็294นะครับก็ไฟกับตั้มก็คะแนนก็ผมว่ากลางๆสำหรับปีแรกที่ส่งมานะครับผมก็ถือว่าพอใจครับแล้วก็ในรุ่นทั่วไปที่รุ่น GP รัตนบัลล์ GP ก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือลาม39ที่เป็นกำลังสำคัญนะครับก็ต้องลุ้นอีกโมโตสุดท้ายนะครับต้องรอดูครับโอเคครับแล้วก็ผมอยากถามเรื่องคะแนนรวมของเบอร์39ในรุ่นโปรลาร์เบล GP ของเราก็คือตอนนี้มันจะถูกแบ่งเป็น2แบบคือแชมป์ประเทศกับแชมป์รายการใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เบอร์39อ่ะเราเป็นเต็งในแชมป์แบบไหนบ้างครับคือ39ตอนนี้ถ้ารวมคะแนนนะครับก็ถ้าแชมป์ปีเนี่ย39ได้แล้วนะครับก็คือเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยแชมป์ประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าแชมป์สนาม4ที่จันทบุรีนะครับต้องรอดูโมโตสุดท้ายน่าจะอีกสัก1 2 3รุ่นก็จะเป็น GP หลังจากนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นศึกชิงดำเลยใช่ครับใช่ครับเสียงจะดังๆนิดนึงนะครับก็ไม่นิดนะครับดังเลยครับก็เดี๋ยวเราจะรอลุ้นศึกครั้งสุดท้ายครับของรุ่นโปรแอมลานาบาว GP ครับจะเป็นแมตช์หลังจากนี้เลยครับเดี๋ยวติดตามความมันได้เลยครับจะมีภาพวิดีโอและมุมสูงจากโดนครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสุดยอดไอ้ยิ้มเหลือเกินเลยไอ้เต็มที่นะเว้ยพวกอ่อนเต็มที่นะเว้ยตั้มเต็มที่นะเว้ยพวกอ่อนได้ที่เท่าไหร่ครับพี่ตังค์ที่เท่าไหร่น่าจะ5หรือ6ครับเนี่ย5หรือ6ไม่รู้เลยครับเป็นไงบ้างพี่รับขึ้นเป็นลูกนึงรับขึ้นเป็นลูกนึงใช่ครับได้3เป็นไง
ใช่เฮ้ยเท่าไหร่ไป4ครับ4ภูมิใจมั้ยครับผมครับผมชื่อธีระเสรีธุระนะครับผมแข่งเบอร์39ครับผมทีมเจสปอร์ตครับผมก็สนามนี้โมโตแรกพอดีเรือมีปัญหานิดหน่อยครับก็แก้ไขทันก็เดี๋ยวโมโต2ก็พยายามออกตัวให้ดี35ชัยยะพลขึ้นได้ไม่ได้ครับตอนนี้คะแนนรวมทีมยังไม่ได้ไทยอยู่อันดับที่2นะครับผมหลังมาเป็น5ก็จุลจักรงานกับเพื่อนร่วมทีมกับเลิศพงษ์อยู่ครับตั้งล่างเลยถือกระบี่ก็โทรมาเลยครับ4ดู300 HP มานาวาโนวิสต็อกนะคะก็หมดไปนั่งบนฟ้าครับไม่มีคำอธิบายใดๆแล้วครับให้คุณพ่อครับรางวัลนี้ครับความสำเร็จนี้ครับให้คุณพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นทุกอย่างครับเพิ่มพลก็เข้ามาร่วมส่งนะครับร่วมส่งรางวัลนี้ดูแลกับแชมป์ประเทศไทยครับ